การบีเปิดตัวยิ่งใหญ่อนันตจักรวาลทรานลูเซียประกาศตัวเป็นศูนย์รวมแห่งเหล่าจักรวาลดร.ชวัญวัฒน์อาริยวรารมหรือดร.ต่างประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทที่ MB Media Global ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งทรานลูเซียและคุณทิพย์ภาพรอาริยวรารมประธานกรรมการบริษัท MQDC หรือบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดจัดงาน Digital Universe of Happinessเปิดตัวโครงการใหญ่ศูนย์รวมแห่ง Metaverse Translucia ภายใต้คอนเซ็ปต์ Infinite Universe of Interconnect Metaverse ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำหน้าของโลกอย่าง Web3 มาใช้เพื่อพัฒนา Translucia ให้เป็นแพลตฟอร์มใหญ่รองรับ Metaverse จำนวนมหาศาลให้เข้ามาอยู่ร่วมกันและสามารถเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดได้อย่างไร้รอยต่อพร้อมนำพาธุรกิจบันเทิงของ T&D เข้าสู่โลกเสมือนอย่างเต็มตัวในยุคเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงระดับโลกอ๋อครับวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากนะครับเพราะว่า T&B Media Global จะได้เสนอproject metaverse ของเราที่ชื่อว่า Translucia นะครับแล้วก็นอกจาก Translucia แล้ว TNB เนี่ยก็ได้สร้างผลงานออกมาหลายเรื่องที่เราก็จะมาแชร์วันนี้ด้วยนะครับอ๋อยิ่งใหญ่มากเลยครับเพราะว่า Translucia เนี่ยเราเห็นว่าเป็นโอกาสที่เราจะเปลี่ยน entertainment industry ได้นะครับโดยเฉพาะของ TNB นี่จะเป็น tool set ใหม่ของเราเพราะว่านอกจากสร้างหนังสร้างละคร animation อะไรแล้วนะครับเราสร้างexperience ภายใน metaverse ได้ด้วยนะครับแล้วก็ metaverse เนี่ยให้โอกาสที่ว่าคนมาร่วมเล่าเรื่องกับเรานะครับเลยเราไม่ต้องเป็น storyteller คนเดียวนะครับเลยอันนี้เป็นยิ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับเราก็หวังนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างกับ Translucia เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้ามาร่วมสร้าง narrative character อะไรที่ creative ได้หมดเลยนะครับเลยแค่เป็นแพลตฟอร์มเป็นโลกเราก็จะมีโลกของเราเองนะครับที่เราสร้างที่ชื่อว่า Idealias หรือว่า Metaria เป็น experience ทุกแบบเนี่ยนะครับแต่ว่าใครที่อยากเข้ามาร่วมก็สร้างโลกของเขาเองได้ครับของ Metaria เนี่ยนะครับจะเป็นโลกที่เป็น IP หรือว่า intellectual property ของ TNB หมดนะครับแต่ว่า Translucia เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คุณต้อมอธิบายได้นะครับจริงผมต้อมเนี่ยขออนุญาตเกิดว่าโชว์ให้ทุกคนเห็นกันเลย
คือผมมองว่าการที่มี Metaverse เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราคิดง่ายๆคือสมัยก่อนถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันก็ถึงมันจะเป็นสิ่งใหม่ที่คนยังไม่คุ้นชินแต่ว่ามันก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามันเป็นพื้นที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆที่ทำให้ทุกคนสามารถมาแชร์แล้วที่เครดิตตัวเองได้เนาะแล้วซึ่ง Metaverse มันเป็นแค่ในสำหรับผมนะ Metaverse มันเหมือนกับอินเทอร์เน็ตพื้นที่อินเทอร์เน็ตไร้ขีดจำกัดที่เราสามารถเอาตัวเราเข้าไปในโลกนั้นได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ล้ำมากผมสนใจในเทคโนโลยีอยู่ประมาณนี้แล้วผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยทำให้ทุกคนเราทุกคนมีชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีก็สำหรับในงานวันนี้นะคะทาง TNB ค่ะเราได้เปิดตัวโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือ Transusia นะคะนอกจากนี้แล้วเรายังมีไฮไลท์ของแต่ละโปรเจกต์นะคะมาโชว์ในงานในวันนี้ด้วยค่ะค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะได้ติดตามผลงานของ TNB หลังจากวันนี้เราจะทยอยปล่อยโปรเจกต์แล้วก็ผลงานทุกอย่างนะคะที่เราจะเปิดตัวในวันนี้ค่ะให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะฝากผลงานของ TNB Media Global ด้วยนะคะ